ไม่พิกโพออนพาดีบุญมีชัยคว้ามงมิสพอใจประจำปี2025บางแบบชุดไม่อยู่แล้วราคาสำหรับร้านทองพอใจโกช็อปนำทีมคุณทีเหลี่ยมสวายลูกสาวของเจ๊นางพอใจที่ได้ทุ่มงบเนรมิตเวทีสุดยิ่งใหญ่จัดงานประกวดมิสพอใจประจำปี2025หรือนางสาวร้านทองพอใจนางงามร้านทองประจำปี2025ที่จัดขึ้นณหอวัฒนธรรมสวรรณเขตซึ่งงานนี้พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ชนะมิสพอใจประจำปี2025 PJ16 มิสออนพอดีบุญมีชัยแต่ว่าออกมาได้ดีหลายแล้วก็บ่ได้ขึ้นมาเสียได้ดีขนาดนี้แต่ว่าเฮ็ดมาได้ขนาดนี้เนี่ยหมดเฮาแบบไปเป็นเวทีบ้านนอกคนนอกแต่เฮ็ดได้ขนาดนี้หมดเฮาโคตรดีใจหลายปานเป็นศิลปินในดวงใจอยู่แล้วและที่นี่เนี่ยเมย่าบอกว่าเมย่านะติดต่อให้ได้แล้วแบบโคตรดีใจเลยอ่ะที่แรกคือว่าสิบ่ได้เลยซ้ําไปแต่ได้ก็ต้องขอขอบใจเมย่าเด้อประเด็นที่1ต้องเอาหน้าตาแต่ใน3คนนี้ในเมื่อหน้าตาเขาเท่ากันดังนั้นเฮาสิไปตัดสินดูที่คําถามแต่ว่าคำถามเนี่ยก็คือกูฮู้กันเนาะก็คือแบบว่าหลายคนที่แบบรถทัวร์มาลงแม่เฮ้ยบอกว่าเอาแม่แล้วเบอร์9แบบตอบชัดๆๆๆๆและเป็นหยังเบอร์9คือบ่มงถึงบ่แต่ว่าสุนเจ้าฮู้บ่คำถามมันมีอยู่2ประเด็นก็คือว่าการออมคำกับผ่านคำพอใจกับการซื้อคำแทงไว้ล่ะอันใดดีกว่ากันที่นี่เบอร์9ตอบแต่ว่าการออมคำที่ผ่านคำพอใจโดยที่บ่ได้กล่าวถึงว่าตัวเองซื้อคำแทงน่ะมันดีหรือมันเสียแบบใดมันบ่ได้มีการกล่าวถึงดังนั้นคะแนนนั่งเหลือแค่ 50% ถือบอกแต่ว่าเบอร์16ตอบกระตุกแต่ว่านั่งตอบครบดังนั้นมันก็จะกินกันแบบเหลื่อมล้ำที่นี่เพราะกรรมการให้คะแนนกันมันก็แบบไข่เป็นไข่ไก่โดยที่แม่เองยังไม่รู้ว่าเบอร์ใดๆแม่เองยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนที่ให้คะแนนต้องหันหลังให้คะแนนแล้วพระเจ้าก็ผู้ใดโหวตให้ไผนะอันนี้มันแม่บอกเลยสาบานตายแม่ยังโมจักเลยว่าเขาโหวตให้ไผ่นะยืนยันนะคะว่าไม่ได้หลอกมงใช่ไหมบ่มีทางเวทีหันคำพอใจซื้อบ่ได้มีเงินเท่าไรก็ซื้อบ่ได้หันคำเนาะลักๆเขาต้องสื่อสัตย์กับลูกค้าตรงไปตรงมาในการซื้อการขายโมเมนต์ว่าสิอยากเอาแต่กำไรอย่างเดียวมันบ่ได้การขายคำมันโมเมนต์ว่าแค่แต่อยากเอากำไรบอกว่าเฮ้ยมันซื้อน้ำกูเด้อแต่ที่นี่มึงขายคำที่แบบมีคุณภาพหรือบ่มีคุณภาพเกณฑ์ห้านคำกับประเทศลาวกับประเทศไทยบอกคือกันอันนี้เฮาสิเว้าถึงมุมมองในประเทศลาวคือการซื้อคำนี่เฮาต้องเลือกคำจากห้านที่ได้รับมาตรฐานและก็มีเกรดของคำที่สูง 99.99% ห้านเฮาประกาศแล้วและห้านเฮาคำที่ซื้อจากห้านเฮาซื้อขายเปลี่ยนคืนได้ทั่วประเทศและทั่วโลกส่วนประเทศไทยก็ฮู้กันอยู่แล้วว่าคำทุกอย่างต้องผ่านหยังมันต้องผ่านสมาคมค้าคำแม่นบ่แต่ที่นี่แม่ก็เข้าใจนะว่าเดนิดามาหลายเนาะเกี่ยวกับเจตักที่แบบว่านางทําของห้านางมันบ่ได้ผ่านมาตรฐานก็ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยมันต้องอยู่ในเกณฑ์ในเมื่อเจ้าบ่อยู่ในเกณฑ์อันนี้มันก็ต้องถึกหลายๆอย่างอันนี้แม่เข้าใจโอเคแม่หลักๆคือหันคําพอใจบ่ขายคําปลอมแน่นอนแม่แล้วคําไทยกับคําลาวมันต่างกันยังไงมีคําคนถามถามเองอ่ะคำไทยกับคำลาวมันจะมีความแตกต่างกันอยู่คือมาตรฐานของคำลาวจะต้อง 99.99% ส่วนคำไทยคือ 96.5% และกับคำไทยเนี่ยมันจะต้องผ่านสมาคมค้าคำแต่สำหรับคำลาวเฮาผ่านสมาคมค้าคำคือการอยู่ในเกณฑ์ 99.99% ความแตกต่างคืออยู่ที่เปอร์เซ็นต์คำภูมิใจแล้วก็ดีใจเพราะว่าเฮ็ดเต็มที่แล้วตื่นเต้นอยู่ป่ะตื่นเต้นก็คือต้องขอบใจในการคัดเลือกของนางงามของพวกเฮาก็คือว่านางเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของห้านเฮาบ่ว่าสิเป็นการออกงานออกสื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในการช่วยเหลือสังคมและก็การถ่ายรูปถ่ายแบบเกี่ยวกับแบรนด์พอใจหรือว่าทุกๆอย่างและก็เกี่ยวกับห้านคำพอใจทุกแบบเลยอันนี้ก็จะต้องน้องๆทุกคนก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้แม่ก่อนอย่าฝากไปใส่ในหนึ่งในอย่างเวลา1ปีทางมีดก็คิดว่าสิบ่ได้เพราะว่ามันสิได้บ่ได้ก็เฮาเต็มที่แล้วสุดท้ายเฮาก็ได้แล้วก็ดีใจก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วได้แค่ดีมันบ่พี่หน้าซะก็ต้องจัดดีไผสิเว้าในซะจัดเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีของความพอใจล้วนๆถามพี่ป้ากันค่ะ
ว่ารู้สึกยังไงบ้างมาร่วมงานครั้งนี้ก็สนุกทุกทีแล้วค่ะเวลามาเมืองลาวอ่ะมันก็จะเป็นงานอะไรนะคะแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มางานที่ประกวดสาวงามตื่นตาตื่นใจมั้ยคะรู้สึกมีผมด้อยสิรู้สึกมีผมด้อยขึ้นมาเลยอ่ะเขาสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หุ่นดีๆทั้งนั้นเลยคนลาวงามอยู่บ่ใช่ค่ะไม่หญิงลาวมีในใจไหมคะว่าเบอร์ไหนที่แบบอุ้ยแอบเห็นแล้วปลื้มเป็นพิเศษไม่รู้ไงไม่รู้ไงเพราะนั่งแอบดูไม่รู้ใครเป็นใครแต่รู้แต่ว่ามองไปอื้อเจริญตาเจริญใจเลยโอ้เจริญตาจริงค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะพี่นางที่เชิญทางพี่ปานมาในวันนี้ดีใจหลายที่แรกคิดว่าคุณปานจะบ่หลับบ่หับคำเซิร์นนะเฮาแบบแอบคิดอยู่ในใจว่าเฮาแบบเซิร์นไปแล้วแบบพี่บ้านสิมาได้บ่อยังประมาณแบบนี้นะเฮาก็คิดเนาะคิดปฏินิแม่ย่าบอกว่าเออมาได้เด้อคิวว่างเด้อก็เลยแบบดีใจกันดีใจกันทั้งบ้านเลยดีใจหมดเลยพอเป็นเพราะว่าเป็นศิลปินแบบในดวงใจอ่ะนะแล้วจริงๆนี่อ่ะค่ะที่มาร้องเพลงคู่กันกับพี่ปานครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ออกมาละรายการผมเคยตื่นเต้นทำงานนี่เกินไปอันนี้ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เขาเคยได้ยินแต่หน่อยเขาเกิดมาบุกเกิดมามือหนึ่งชิ้นมาลองกับศิลปินต้นฉบับกะรู้สึกเป็นเกียรติเลยค่ะดีใจร้ายคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆที่วันนี้มาลองด้วยกันอันนี้ลูกชายเด้อเป็นลูกชายจริงใช่ก็ทราบมาว่าเปิดหลายปีแล้วแล้วก็อันนี้ก็จัดมากี่ครั้งนะคะนะคะสามแล้วก็คงจะมีเรื่อยๆต่อไปก็เมื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวกับของมีค่าเนาะก็ให้พี่นางเนี่ยส่งเสริมให้ผู้หญิงเราเนี่ยสวยอย่างมีคุณค่าให้เหมือนกับทองคำละกันค่ะ